สมัยก่อนลุงป้อมเคยมีแฟนไหมครับเคยมีเขาไม่ได้แลกไลน์เนาะไม่มีไลน์หรอกโทรศัพท์ยังไม่มีเลยเขาเขียนจดหมายหรอเออลุงก็เขียนจดหมายหาแฟนเหรอเออตอนที่ตัดสินใจเป็นทหารเนี่ยคิดไหมครับว่าเราจะอยู่นานก็ไม่เคยคิดนะที่ลุงป้อมชอบพูดบ่อยๆไม่รู้อะคือผมไม่รู้จริงๆถ้าผมรู้ผมก็จะบอกว่าผมรู้ก่อนหน้านี้ลุงป้อมไม่ได้คิดหรอกว่าจะเป็นแคนดิเดตไม่คิดนะทำไมลุงปฏิเสธมาตลอดหลายปีก็ผมไม่อยากเป็นนะวางเป้าหรือยังครับว่าจะเสียเมื่อไหร่หรือว่าไปเรื่อยๆถ้าไม่มีคนเลือกไม่มีคนให้ผมทำงานผมก็หยุดใครที่ดูคลิปนี้อยู่ Woody และทีมงาน Woody World ขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาทุกคนจะได้รับรู้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับกดสิกดนะกดยังอ่ะกดหน่อยพี่กดนะครับพูดถึงชุดหน่อยวันนี้ใครเป็นคนเลือกชุดให้ครับเลือกเองเนี่ยโอ้โหวันนี้ดีไซน์มันฉูดฉาดมากเลยปกติจะไม่ค่อยเห็นลุงผมแต่งอย่างนี้นะตลอดนะวันหยุดนะเอาเหรอครับวันนี้ก็ถือว่ามาเป็นวันธรรมดาใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาสนทนากันมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อให้เข้ากับว่าคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่มีปัญหาเพราะผมทำทุกวันนี้ก็ทำให้คนทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับปกติวันว่างเนี่ยผมอยากรู้ว่าลุงป้อมทำอะไรรู้ว่ามันยุ่งทุกวันแหละแต่ว่าวันว่างเนี่ยเวลาว่างจริงๆเนี่ยทำอะไรเวลาว่างก็ไปคุยกับเพื่อนไปหาอะไรเนี่ยไปคุยกับเพื่อนเพราะว่าอีกวันนึงวุฒิไปตีกอล์ฟแล้วก็ทราบมาว่าลุงป้อมเนี่ยวีคเอนด์ก็จะไปที่สนามแต่ไม่ได้ตีไม่ได้ตีแต่ไปคุยไปทานข้าวกับเพื่อนเออแล้วส่วนใหญ่คุยเรื่องอะไรกันอะลุงป้อมก็คุยเรื่องธรรมดาเรื่องเก่าๆนะ เรื่องเก่าๆ เรื่องประสบการณ์อะไรต่างๆนะคุยกันชีวิตในวัยเด็กของเราเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจำได้ไหมครับเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราลืมไม่ลงเลยเนี่ยสักเหตุการณ์หนึ่งในวัยเด็กของเราที่โตขึ้นมาคุณป้อมได้เจอกับอะไรบ้างรถจะชนเนี่ยตอนเด็กนะครับผมเดินข้ามถนนรถมาผมวิ่งกลับรถเดินกลับมันยังดีมีคนมาช่วยครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ78ครับ78ตอนนี้สุขภาพลุงเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรสบายดีครับมีแต่ขาอย่างเดียวขานี่เป็นไรครับลุงครับเนื่องจากว่าเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทไม่พอนะครับเมื่อประมาณ72ปีครับแต่ว่าผมก็วิ่งทุกวันนะวิ่งวันละ6กิโลทุกวันวิ่งมาตั้งแต่อายุ20กว่าฮะวิ่งวันละ6กิโลวันละ6กิโลทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่20กว่า20กว่ามันไอ้วินัยตรงนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นความต้องการของผมนะในการที่จะออกกำลังอะนะครับวิ่งทุกวันจนกระทั่งไม่ไหวขาไม่ไหว72โอ้ยที่ก่อนนะลุงแบบว่า50 60ก็ยังวิ่งอยู่วิ่งอยู่ก็เกษียณแล้วก็วิ่งอยู่6โล6กิโลโอ้ my god อันนี้เป็นข้อมูลใหม่มากได้ข่าวว่าเคยได้มีโอกาสเซอร์ไพรส์ทำผัดซีอิ๊วให้กับลูกน้องเลยครับทำร้านหน้าทำผัดซีอิ๊วทำอะไรเงี้ยลุงชอบข้าวครัวเหรอครับเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็อยากทำให้ทานก็มันก็ทำเห็นแม่ทำนะคุณแม่ทำให้ครอบครัวทานทุกวันครับจำได้ไหมครับว่าแม่เลี้ยงเรามาเป็นแบบไหนโอ้เลี้ยงแบบพื้นๆน่ะเพราะว่าผมมีพี่น้อง5คนใช่ไหมครับผู้ชาย5คนเลยแม่อยากได้ผู้หญิงอ่ะครับก็เลี้ยงเลยธรรมดาข้าวชามแม่อดทนมากนะครับเลี้ยงพวกผมมาเนี่ยตอนที่ตัดสินใจเป็นทหารเนี่ยตอนนั้นแม่ว่าไงว่าไม่ว่าไงครับก็ผมก็อยากเป็นอยู่แล้วอยากเป็นเหมือนพ่อตอนเข้ามาเนี่ยคิดไหมครับว่าเราจะอยู่นานถึงเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะว่าผมเพราะผมไปราชการสงครามตลอดเนี่ยตั้งแต่ร้อยตีถึงพลตรีนะครับก็ไปทุกพื้นที่อ่ะลุงป้อมภาพทหารเนี่ยบางทีต้องยอมแล้วก็แบบบางทีเราก็มองไปรู้สึกโอ้โหทหารต้องดุอ่ะใช่ไหมคือเป็นระเบียบของผู้บัญชานะครับของทางราชการที่จะออกมาให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามเพื่อให้กองทัพเนี่ยมันมีความเข้มแข็งนะครับในเชิงปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในชีวิตจริงของลุงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ก็คนธรรมดาอย่างนี้แหละก็ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะที่มีอาชีพทหารครับใช่ไหมครับคนรอบข้างบอกว่าจริงๆแล้วลุงเนี่ยเป็นคนไม่ดุเลยด้วยเหตุและผลก็ผมไม่ได้ดุคนไหนที่ทำเหตุผลดีอะไรก็ผมก็
มีความเชื่อมั่นทุกคนนะครับว่าทุกคนจะมีความจริงใจกับผมเพราะผมจริงใจกับทุกคนเวลาตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหรือบางคนอาจจะตัดสินใจเลยทำเลยของลุงป้อมนี่เป็นแบบไหนทำเลยทำเลยทำทันทีถ้าทำทันทีถ้ามีข้อมูลพร้อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราฟังเรื่องต่างๆที่มันเป็นปัญหาลุงป้อมมีวิธีคิดยังไงในการแก้ปัญหาครับผมคิดปัญหาที่ผมจะคิดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราจะตัดสินใจคราวนี้ใครได้ประโยชน์บ้างผมต้องการที่จะให้ทุกคนได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นเพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเพราะการตัดสินใจของเราเนี่ยบางทีคนที่ถูกกับไปผิดอะไรเงี้ยคนที่ผิดกับไปถูกอะไรเงี้ยฉะนั้นมันต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีต้องดูว่าเราตัดสินใจคราวนี้ใครได้ประโยชน์ครับอันนี้สำคัญสำคัญจะบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเวลามันมีข่าวเวลามันมีประเด็นต่างๆออกมาลุงป้อมผมไม่ค่อยเห็นลุงป้อมออกมาโต้ออกมาเคลียร์ออกมาอะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนกับว่าลุงป้อมปล่อยวางมากไม่ใช่ปล่อยวางคือที่ผมไม่ออกมาเพราะมันไม่ใช่ความจริงเพราะคนก็โจมตีไปโจมตีมาแล้วผมมัวจะไปแก้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะคนจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ว่าที่ผมไม่ออกมาคือไม่ใช่ความจริงล่าสุดจะบอกว่ามันน่ารักมากเลยครับมีวงดนตรีเนี่ยเขาเอาที่ลุงป้อมชอบพูดบ่อยๆไม่รู้อะมาเป็นเพลงลุงป้อมได้ฟังหรือยังฟังแล้วน่ารักมาดีเด็กใน TikTok เต้นตามเลยนะลุงป้อมได้มีโอกาสลองเต้นท่าไม่รู้ไม่ได้มียังไม่ได้ดูยังไม่ได้เต้นจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนกับตอนแรกเขาก็แซวเนาะเพราะลุงป้อมจะพูดว่าไม่รู้แต่กลับกลายเป็นเขาเอาไปแล้วเขาก็ไปแต่งเป็นเพลงให้มันออกมาน่ารักแล้วแอบฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นการเอ็นดูความไม่รู้ของลุงป้อมด้วยใช่ไหมประโยคนี้ยอมรับไหมครับว่าใช้บ่อยพอสมควรก่อนหน้านี้คือผมไม่รู้จริงๆถ้าผมรู้ผมก็จะบอกว่าผมรู้เรื่องนี้แค่นี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นก็ให้ไปถามคนอื่นอย่ามาถามผมถามคนอื่นเขาอยากฟังว่าลุงป้อมจะพูดว่าอะไรไงเพื่อจะได้ไปเขียนต่อได้มันก็เป็นเขาเรียกรูปแบบของการทำสื่อทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาลุงป้อมเดินสายตอนนี้นะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถามว่าอะไรครับก็ถามเรื่องพรรคการเมืองนะครับถามว่าจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็จะไปตอบยังไงแล้วผมก็ต้องรอวันที่14จะไปรวมกับใครผมก็จะตอบได้ไงก็ต้องดูผลวันที่14จะไม่ให้ตอบว่าไงว่าผมจะไปรวมกับคนนู้นไปรวมกับคนนี้ไปนั่งกับคนนั้นแล้วถ้าได้เท่านั้นเท่านี้ไอ้ท่าเนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกท่าเนี่ยผมจะตอบได้ไงไม่ใช่เรื่องจริงผมรู้มาว่าก่อนหน้านี้ลุงป้อมไม่ได้คิดหรอกว่าจะเป็นแคนดิเดตไม่เคยคิดแล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงไม่นานมาเนี้ยถึงตัดสินใจโอเคยอมเป็นเพราะอะไรลูกพักให้การสนับสนุนเพราะว่าถ้าลูกพักไม่สนับสนุนนี่ผมก็ไม่ไปทำทุกอย่างผมแล้วแต่สมาชิกพักว่าเขาลงคะแนนยังไงว่าเป็นไงก่อนหน้านั้นทำไมลุงปฏิเสธมาตลอดหลายปีก็ผมไม่อยากเป็นนะไม่อยากเป็นเพราะว่าก็มันไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกเพราะว่าผมคิดว่าก็มีคนอื่นที่ทำได้ดีกว่าเราครับเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าทั้งพ่อลูกพักเขาเห็นสมควรผมก็ทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรแปลว่าลุงไม่ได้หวังอะไรคือทำเต็มที่ของเราไปทำเต็มที่ทำตามที่ลุงพักได้ให้ผมเห็นว่าลุงมีโค้ดล่าสุดลุงบอกว่าเอ๊ะอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมครับเห็นพูดบ่อยมากเลยอธิบายให้วูดี้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่าที่พูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยคือผมเห็นว่าคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับคือเป็นคนไทยจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวจะต้องมีความรักใคร่ความสามัคคีกันความเกี่ยวกันเป็นหนึ่งเดียวสำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในเรื่องของทางการเมืองหรือทางด้านความคิดทางความอื่นนั้นก็เป็นความคิดของตนเองใครผมจะบังคับคุณได้ไหมว่าให้คุณไปเลือกพรรคนู้นพรรคนี้หรือว่าชอบพรรคนู้นชอบพรรคไม่ได้คุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับผมมีความหวังอย่างนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งต้องนึกถึงว่าเราเป็นคนไทยจะร่วมกันทำงานเพื่อคนไทยเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็จะเดินได้
ท่องเที่ยวก็จะเดินได้นะครับรัฐบาลก็ทำงานได้การค้าขายก็จะเข้ากระเป๋าก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะดีไปหมดนะครับถ้าประเทศมีความสงบเกิดขึ้นสมัยก่อนลุงป้อมเคยมีแฟนไหมครับเคยมีความสัมพันธ์เป็นยังไงเคยมีแฟนตั้งแต่เด็กกันนะเด็กนี่เคยอยู่เท่าไหร่อยู่เตรียมทหารก็มีแล้วนะก็มีก็คบกันเฉยๆสมัยก่อนเขาคบกันยังไงอะลุงป้อมก็คุยกันไงคุยกันคุยกันไปดูหนังไปดูอะไรเงี้ยแล้วมันเจอกันยังไงไปเจอกันอย่างลานพระรูปอะไรเงี้ยนะก็ไปเจอกันเงี้ยอ๋อสมัยก่อนเขาต้องไปเจอกันที่ลานพระรูปเหรอไม่ไม่เกี่ยวมันไปเจอกันเองอ๋อไปเจอกันเองไปเจอกันเองแล้วก็ไปปิ๊งที่ลานพระรูปสมัยก่อนเขาไม่ได้แลกไลน์เนาะไม่มีไม่มีไลน์หรอกโทรศัพท์ยังไม่มีเลยเขาต้องนัดกันล่วงหน้าใช่ไหมเขาเขียนจดหมายหรอเออลุงก็เขียนจดหมายหาแฟนหรอแต่ความรักวันนี้คือรักลูกน้องและประชาชนลุงเวลาลุงเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปครบหรือยังครับตอนนี้ครบหมดแล้วครับ77จังหวัดนะไปมาหมดแล้วไปหมดในเวลากี่เดือนเนี่ยปีกว่า2ปีแล้วผมต้องทำเรื่องน้ำมาเนี่ยผมไปเรื่อยไปก็มีคนมารับผมยังรู้ว่ามีคนสนใจผมเวลาเขาเข้ามาเขามาพูดอะไรกับลุงว่าเขามาบ่นให้ฟังไหมว่าปัญหาคืออะไรต้องการที่ดินต้องการน้ำตรงนั้นน้ำท่วมน้ำตรงนั้นน้ำแล้งอะไรเขาก็มาว่าผมแก้ได้ผมก็แก้ให้ทันทีสมมติว่าเราได้เป็นนายกเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำเลยเนี่ยคือเรื่องอะไรครับคือผมจะบอกไม่ได้ให้ผมเป็นก่อนแล้วกันนะครับให้บอกก่อนก็มันก็ไม่มีความหมายอะไรให้ผมเป็นก่อนเป็นก่อนแล้วเดี๋ยวจะจัดการใช่สมมติว่าถึงวันเกษียณเคยวางเป้าหรือยังครับว่าจะเกษียณเมื่อไหร่หรือว่าไปเรื่อยๆถ้าไม่มีคนเลือกไม่มีคนให้ผมทำงานผมก็หยุดครับผมก็หยุดผมก็ไปเที่ยวไปทำงานผมส่วนตัวแต่ว่าคงจะไม่มีไปทำงานอะไรที่ใหญ่โตอะไรอีกแล้วงั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าครั้งนี้ไม่ได้ทำต่อก็กักเกษียณกักเกษียณกักเกษียณถ้าลุงป้อมเกษียณลุงป้อมจะไปเที่ยวไหนครับยังไม่รู้เลยก็ต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะมีที่ไหนที่อยากไปไหมครับที่ไม่เคยไปในโลกเนี้ยผมอยากไปเซอร์เบียนะอ๋อเหรอฮะทำไมอะฮะเพราะว่ามันสวยดีนะเออประเทศมันมีทะเลสวยมากแต่ถ้าพูดถึงในไทยนอกกรุงเทพตอนนี้ผมไปมาหมดแล้วไปมาทุกจังหวัดแล้วชอบทุกจังหวัดไหมครับก็ผมชอบทะเลนะครับสามารถนั่งดูทะเลได้ทั้งวันไหมครับก็นอนอยู่ได้สบายมากลุงป้อมครับสุดท้ายนี้มันใกล้ละมีอะไรอยากจะฝากทุกๆคนที่ดู Woody FM อยู่ในวันนี้ครับก็อยากจะฝากให้ประชาชนนะครับเลือกคนดีคนเก่งมาทำงานให้กับประเทศชาติเพื่อที่จะให้ประชาชนของเรานั้นได้ไม่ยากจนนะครับขอบคุณมากครับหลวงป้อมมันเหมือนกับวูดี้สอนลุงด้วยเนาะวูดี้สอนลุงวูดี้สอนลุงไม่รู้ไปนี่ง่ายทุกเรื่องไม่ใช่ไหม